วบอกว่าเราไปนอนเขื่อนศรีนครินทร์โคตรสวยเลยแต่ว่าถ้าจะติดโซเชียลอ่ะห้ามไปนะเน็ตไม่มีมันไม่มีเน็ตไม่มีสัญญาสัญญาณที่เข้าถึงง่ายที่สุดคือ AIS เลยแล้วมันจะแบบสัญญาณไกลๆอ่ะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าใช้ดีแท็กใช้ถูกเนี่ยดับไปเลยแล้วแบบมันเป็นทริปแบบไปแบบ2วัน1คืนอะไรอย่างงี้ใช่ปะกลายเป็นว่าเราได้แค่ไปนั่งนอนตายที่แพอ่ะก็ไม่แน่นอนแบบขึ้นเซอร์วิสอย่างเงี้ยเออเราเ
ว่าขึ้นสนิมมันถล่มแล้วใช่ไหมก็จริงๆว่าไทยอย่างเมื่อกี้คือแบบครั้งเดียวที่เกิดขึ้นตอนที่เราเกิดแต่ว่าแบบมันก็รู้สึกหวาดเสียวเหมือนกันว่ามันจะเกิดขึ้นอีกปะวะแต่ว่าส่วนหนึ่งเราว่ามันเป็นตันหนังด้วยนะเก็บป้าว่าไม่คือแบบสมมติว่าไหว้ไปปุ๊บฉลามมาทำไงแต่มีคนบอกว่าฉลามมันไม่กินคนแต่แบบภาพจำเราเป็นฉลามแบบงับเป็นเพราะว่าหนังปะใช่เป็นเพราะว่าหนังพูดถึงเรื่องหนังไว้เราเคยเห็นมันเราไม่รู้ว่าเป็นหนังเรื่องไหนแต่ว่ามันเป็นโจ๊กประมาณว่าบอกว่าเนี่ยเวลาเราเห็นปลาตามห้างใช่ไหมแบบพวกซาชิมิอ่ะก็คือเป็นปลาให้มันเป็นสีเหลี่ยมอ่ะเออปลาเออแล้วก็อย่างเรากินปลาสลิดอ่ะก็คือปลาสลิดมันไม่มีหัวเพราะมันจะหั่นหัวออกไปแล้วก็เลยมีเป็นแบบโจ๊กคือประมาณว่าแบบเด็กอ่ะเดี๋ยวนี้มันไม่รู้เราก็ว่าปลาตัวจริงๆเป็นยังไงมันก็เลยคิดว่าไอซาชิมิอ่ะที่มันเป็นสีเหลี่ยมอ่ะแม่ว่าอยู่ในตู้ปลาเลยเกียดเราจะว่าอย่างเงี้ยหนูอยู่ไหนมาลูกก็เราไม่เคยเห็นปลาจริงๆอ่ะแต่เราก็เลยคิดว่าอีปลาที่อยู่ที่เป็นอาหารของเรากินอ่ะก็คืออันนั้นคือปลาจริงๆแล้วเอามาให้เลยนี่ก็แอบกลัวทะเลแบบมีอะไรมากระทบขาเข้าใจฟิลทะเลบางแสนปะแบบน้ำขุ่นๆหน่อยแล้วขยะแบบลอยๆอ่ะเออแล้วเวลาเราเดินลงไปเราก็รู้สึกว่าแบบมันจะมีถุงพลาสติกมาแปะขาเราก็รู้สึกว่าอะไรวะไอ้กระปุกมองนะจริงไม่ใช่ไรพลาสติกก็รณรงค์นะคะอย่าทิ้งขยะลงไปในทะเลนะคะไม่งั้นก็เวลาคุณไปว่ายน้ำมันก็ต้องมีแบบพลาสติกน่ารักมาแปะปุ๊บกระปุกก็จะระแวงว่าอุ้ยฉลามประกันขาหรือเปล่าไม่ใช่พลาสติกที่คุณทิ้งลงไปนั่นแหละหยิบออกมาแล้วก็ถ้าใครเป็นหรือว่าแบบเป็นเหมือนเราอะไรอย่างนี้ก็เน้นไว้ก็ชิมด้วยนะคะ